ป้ายหาเสียงที่ว่าค่ะแน่นคอรันบวผ่ามตอนนี้ก็มีการออกนโยบายแล้วก็ลงป้ายเยอะแยะเลยเพื่อหาเสียงนะคะสําหรคับรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าวิจารณ์ยับเลยนะคะเพราะว่าป้ายหาเสียงผู้ว่านะคะระบาดทั่วกรุงประชาชนเดือดร้อนเพราะว่ามันมีลักษณะของการวางป้ายติดกันแบโอบ้นั้นค่ะพี่ปอนเอออย่างนี้ก็กลายเป็นประเด็นอีกแล้วเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราคห่่ะางหายไปค่อนข้างหลายปีเลยทีเดียวเนาะอ๋อมันเลยกลายเป็นภาพที่อาจจะไม่คุ้นชินอีกอ๋ออ่ะเรื่องราวเป็นยังไงครับก็คือในสังคมออนไลน์นะคะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะการติดตั้งป้ายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างกว้างขวางเลยว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าป้ายส่วนใหญ่เนี่ยกีดขวางทางเดินทางเท้าค่ะรวมทั้งทัศนวิสัยของประชาชนและมีการจับจองพื้นที่ติดป้ายหาเสียงก่อนการสมัครเป็นการกระทําที่เอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นตลอดจนยังเข้าข่ายการกระทําผิดกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและพรบจราจรบกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะพบว่าป้ายของผู้สมัครบางรายมีการติดตั้งก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งอย่างทางการเมื่อวันที่25มีนาคม2565ภายหลังจากที่คณะกรรมการเลือกตั้งนะคะประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.แล้วส่งผลให้ว่าที่ผู้สมัครทุกรายค่ะต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีเพดานค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดโดยผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใช้จ่ายได้ไม่เกิน49ล้านบาทต่อคนส่วนผู้สมัครใช้จ่ายได้ไม่เกินตั้งแต่820,000ถึง1,150,000บาทต่อคนขึ้นอยู่กับเขตที่ลงสมัครค่ะแต่ว่าแน่นอนครับว่าหลังจากที่กรุงเทพมหานครเราห่างหายจากการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่อนข้างนานเลยทีเดียวหลายปีเลยต้องรอดูครับว่ารอบนี้เนี่ยใครจะมาเป็นรับตำแหน่งและใครจะมาเป็นมามืดแต่ต้องบอกว่าคันดิเดตรอบนี้เนี่ยน่าสนใจหลายท่านนะค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปครับ